ข่าวล่ามาแรงจากงอกดองกระเม็ดบอกว่าอิชิอิเฝ้าซ้อมยิงจุดโทษหนักมากในเกมที่จะเจอกับอุซเบกิสถานแต่สิ่งสําคัญแล้วนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับที่เข้ารอบมาได้ก็ด้วยเกมรับที่ดีนะครับบอกได้เลยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือผู้รักษาประตูที่เป็นแนวรับสําคัญนะครับของทีมชาติไทยจากการคาดเดาของงอกดองกระเม็ดนะครับอิชิอิน่าจะใช้ชุดหลักนะครับลุยกับอุซเบกิสถานแต่แน่นอนนะครับสิ่งที่พวกเรานะครับสง สงสัยและอยากไขร,รู้นั่นก็คืออิชอิจะใช้ใครนะครับเป็นผู้รักษาประตูกันแน่สําหรับเพื่อนๆนะครับคิดว่าเป็นใครจะได้เฝ้าเสาในรอบ16ทีมเจอกับอุซเบกิสถานนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยระหว่างปฏิวัติขใหม่และก็สรานนอะนูอินนะครับใครจะได้เฝ้าเสากันแน่ในวันที่30มกราคมมาช่วยกันเชียร์ให้กําลังใจทีมชาติไทยไปด้วยกันฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับ